เพื่อให้เข้าใจการ import ใน Lightroom ให้ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการเลือก option ในการ import เนี่ยพี่เฮาก็เลยทำเป็น keynote presentation เอาไว้ให้นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับตัว import option เนี่ยนะครับในแบบแรกเนี่ยที่เป็น default มันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น add นะครับ add ที่เราเลือกนะจำได้นะครับในบทก่อนๆนะครับถ้าเราเลือก add นะครับตัว Lightroom catalog เนี่ยนะครับก็จะไปเชื่อมโยงกับ source folder นะครับหรือต้นทางของโฟลเดอร์ที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงกันแต่ถามว่าLightroomเอารูปไปไว้ในแคตตาล็อกเปล่าๆนะครับไม่ใช่แค่บอกเส้นทางเฉยๆว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงไปในแคตตาล็อกนะครับอันนี้คือแบบแรกคือ add เลยนะครับต้นทางปลายทางอยู่ด้วยกันนะครับแบบที่2นะครับแบบที่2นะแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกว่า move นะครับคือการเคลื่อนย้ายนะเรามีโฟลเดอร์ต้นทางใช่ไหมครับคือโฟลเดอร์ number 1อย่างที่พี่เอาทำให้ดูนี่นะครับแล้วก็เราเลือกโฟลเดอร์ปลายทางเป็นโฟลเดอร์ number 2จะอยู่บนฮาร์ดดิสก์ตัวไหนก็ได้ตัวเดียวกันก็ได้นะครับ external ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ Lightroom เนี่ยนะครับจะ move นำรูปจากโฟลเดอร์ที่1นะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์ number 2นะครับจะต่างจากแบบแรกนะครับแบบแรกมันยังคงอยู่ที่เดิมนะครับแต่แบบเนี้ยมัน move ละนะครับมันในโฟลเดอร์ที่1ก็จะไม่มีแล้ว Lightroom ก็จะไปเชื่อมโยงกับแคตตาล็อกให้นะครับโดยเชื่อมกับโฟลเดอร์ที่2โฟลเดอร์ที่1เราก็จะไม่ได้ใช้อะไรกันแบบนี้จะเป็นแบบ move ต้นฉบับจะไม่ได้อยู่ที่โฟลเดอร์ที่1แล้วนะครับจะถูกย้ายกลับมาที่โฟลเดอร์ที่2แทนนะอีกแบบนึงนะครับคือ copy นะมาดูนะcopy มันทำอะไรเอ่ย copy นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ที่1เหมือนกันนะครับเป็นต้นทางแล้วก็โฟลเดอร์ที่2เป็นปลายทางแต่มันจะต่างจาก move นะครับโดยการทำสำเนานะครับทำสำเนารูปทั้งหมดที่เราเลือกในโฟลเดอร์ที่1เนี่ยมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี2 copy เห็นไหมเหมือนกันนะเป็น2 copy ที่เหมือนกันนะครับถ้ารูปที่เราเลือกนะต้องรูปที่เราเลือกนะครับก็จะมาวางในโฟลเดอร์ที่2นะครับแล้ว Lightroom ก็จะไปเชื่อมโยงกับแคตตาล็อกในโฟลเดอร์ที่2ในโฟลเดอร์ที่1 Lightroom จะไม่เชื่อมโยงนะครับไม่เกี่ยวกันละไม่เกี่ยวกันละก็เป็นโฟลเดอร์อิสระไปไม่ต้องไปสนใจอะไรก็ได้นะครับหรือจะ move ไปไว้ที่ไหนก็ได้เพราะเรามีโฟลเดอร์ที่2ที่ Lightroom เชื่อมโยงอยู่แล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับจะเป็น copy as dng นะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มันจะเหมือนกับ copy นะครับแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนที่เสริมเข้ามานะครับก็คือการ convert ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยให้เป็น dng ซึ่งเป็น digital negative ของ adobe นะครับไฟล์ที่มาจาก nikon canon จะถูกแปลงเป็น dng หมดนะครับแล้วก็ copy ใส่ลงไปในโฟลเดอร์ number 2นะครับเพราะฉะนั้นไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ number 2เนี่ยจะเป็น dng ไฟล์นะไม่ได้เป็น NEF หรือ CR2 อะไรพวกนั้นแล้วนะครับแล้ว Lightroom ก็จะไปเชื่อมโยงกับโฟลเดอร์ที่2แล้วก็ทำงานบน DNG ไฟล์ตรงนี้นะครับทำให้โฟลเดอร์ที่1เนี่ยก็ยังคงเป็นต้นฉบับเหมือนเดิมอยู่วิธีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครอยากจะใช้วิธีนี้ก็ได้ก็คือเท่ากับเรามี2 copy นะครับตัวหนึ่งเป็นไฟล์ต้นฉบับแบบไฟล์ native เลยนะครับเป็น NEF CR2 อะไรก็ว่าไปของ Nikon Canon อะไรแต่ว่าเวลาที่เราทำงานเราทำงานเป็น DNG ไฟล์นะครับโดย Lightroom จะไปเชื่อมกันตรงนั้นโฟลเดอร์ที่1เราก็จะไปแบ็คอัพที่ไหนก็ตามแต่นะครับทีนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งอย่างที่พี่หาวเคยบอกนะครับว่าเราจะไม่มีการเก็บไฟล์ไว้ในแคตตาล็อกของ Lightroom นะครับ Lightroom เป็นการเชื่อมโยงเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราไม่ว่าจะ copy ด้วย option อะไรก็ตามนะครับ Lightroom ก็จะเชื่อมโยงกับโฟลเดอร์นั้นๆไปถ้าเราไปข้างนอกเช่นถ้าใช้ Mac ก็ใช้ Finder หรือว่าถ้าใช้ Windows อาจจะใช้ Explorer หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วเคลื่อนย้ายไฟล์นะเคลื่อนย้ายไฟล์ไปตรงนู้นไปตรงนี้จากข้างนอกนะครับโดยไม่ได้เปิด Lightroom เนี่ยย้ายไปนู่นย้ายไปนี่นะครับไม่ได้ใช้ Lightroom ย้าย Lightroom จะหาไฟล์ไม่เจอนะพอเปิดขึ้นมามันจะเป็นเครื่องหมายคำถามว่าเอ้ยไฟล์นี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะเราไปย้ายนอก Lightroom นะครับทีนี้ทำยังไงจะให้มันรู้จักก็ต้องมาย้ายใน Lightroom นะครับหรือย้ายไปแล้วต้องมาทำให้ Lightroom มันรับทราบอีกทีว่าไอ้ที่เราย้ายน่ะมันอยู่ที่ไหนซึ่งเดี๋ยวพี่อาจจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับลงลึกไปเรื่อยๆให้ในตอนต่อๆไป